มาดูคู่ที่3เลยนะครับที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมกสิกรอรุ่งโรจน์เจอกับซันโตส สรัญพัฒน์ครับผมนะครับผมคู่นี้ชกพิกัด103ปอนด์นะครับผมก็เป็นทางด้านกสิกรนี่มาลดไป 0.3 ส่วนซันโตสนี่มาลดไป 3.1 ปอนด์นะครับผมนี่แหละครับแม่คู่ของกสิกรกับซันโตสนะครับนี่ถูกแล้วนะอันนี้ซันโตสมาจริงๆแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้คู่ที่2อันนี้คู่ที่3ถูกต้องนะครับผมชกกัน103ปอนด์นะครับผมก็เป็นน้ำหนักยังเล็กๆอยู่ครับแต่มวยนี่อนาคตดาวรุ่งยอดมวยเลยนะครับ2คนนี้เลทเปิดขึ้นมานะครับให้กสิกรนี่ได้เปรียบอยู่ประมาณ 7-4 โอ้โหแล้วผ่านไป3ยกนะครับสถานการณ์นี่อยู่มุมน้ำเงินเลย 5-4 โอ้โหมองว่าซันโตสนี่วงในดีกว่าโอ้แสดงว่า2ยกที่ยก1ยก2เนี่ยน่าจะมีอะไรทำให้แฟนมวยเนี่ยได้เห็นแล้วครับครับกสิกรเนี่ยไฟนี้ขึ้นมาเจอกับซันโตสเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มดีนะครับแต่ว่าซันโตสเนี่ยหลังๆเนี่ยแพ้แต่ว่าก็แพ้มวยมีชื่อนะครับก็ล่าสุดเนี่ยแชมป์อ้อมน้อยเนี่ยก็แพ้ให้กับทางด้านสแกงามจิตนนท์ไปนะครับเจ้าคุณไม่ยอมคนจูเนียร์นะครับไฟนี้กสิกรครับฟอร์มดีต้องรักษาให้ต่อเนื่องครับอุ้ยเดินแต่ว่าโดนศอกครับแม่คมหน้าคมตาเดินไม่ดีนะครับอุ้ยแล้วก็โดนพลิกเหลี่ยมลงไปอีกครับนะครับสถานการณ์ของกสิกรนี่ลำบากครับขึ้นมาต่อแพงเลยแม่แต่ผ่านไป2ยกนี่สถานการณ์ข้ามฝั่งซะงั้นโอ้โหดูครับวงในแกกสิกรนี่เข้าไม่ถึงตัวเลยครับเจอขวางหน้าไล่แขนเสียบเข้าไปอัดเลยครับกสิกรครับรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นรองอยู่ครับอุ้ยโดนเสียบเข่าโดนซันโตสเต็มๆเลยนะครับโอ้มีสะดุ้งเหมือนกันครับเข่าซ้ายครับเริ่มทำได้เป็นชุดๆเหมือนกันครับเข่าโอ้ยแต่ว่าโดนเกี่ยวล้มลงไปครับโอ้โถแม่จะทำจะมานะครับเจอหลักเหลี่ยมเข้าไปอีกอ้าวอุ้ยเจอหมัดเข้าไปที่ท้องแล้วเจอยัดไส้เข้าไปอีกกสิกรต้องเอาคืนหนักๆเลยครับถ้าจะหวังชนะนี่โอ้โหแต่ตอนนี้วงในยังแก้ไม่หายครับผ่านไป3ยกสถานการณ์นี่ไหลไปทางฝั่งซันโตส5-2โอ้โหต้องบอกว่าวงในเนี่ยเป็นเกมของเขาเลยครับวันนี้สำหรับซันโตสดูครับที่มุมแดงครับโอ้โหตอนนี้เครียดกันใหญ่แล้วครับพยายามติวเข้มทั้งนั้นนักมวยคนนี้ครับกสิกรนี่โชว์ฟอร์มดีนะครับวันนี้เจอซันโตสนี่โอ้โหเล่นเอาแฟนมวยใครที่แทงเรทไปนี่ปาดเหงื่อกันเลยเอายก4ครับสถานการณ์นี่บีบให้กสิกรต้องเดินมากกว่านี้แม้จะเดินไปโดนเข่าหรือเปล่าครับดูครับยัดขวายัดซ้ายแล้วก็มีต่อยหมัดด้วยครับครบเครื่องดูขวางหน้าอยู่เลยครับทางด้านซันโตสโอ้ต้องบอกว่าแข็งแรงนะครับซันโตสกระดูกการผ่านมวยเนี่ยดูดีนะครับถึงแม้ว่าหลังๆเนี่ยจะแพ้มา2ไฟต์ติดกันก็ตามกสิกรครับตอนนี้เป็นงานยากนะครับวงในเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ยดูครับโดนเข่าอีกเดินไม่โดนเข่าครับโอ้โหดูครับวงในนี่สารภาพเลยครับกสิกรแล้วก็เทลงไปโอ้โหเทไปอย่างนี้นี่หมดสภาพครับแหมมันยิ่งทำให้เกมเนี่ยดูขาดไปเรื่อยๆนะครับโอ้หลงเหลี่ยมหลงทางหาทางออกไม่เจอครับกสิกรโอ้โหสงสัยออกแม่น้ำแปซิฟิกไปแล้วครับแหมวกขับมาอยู่บกยากเหลือเกินโอซันโตสนี่ยิ่งชกยิ่งหล่อเลยครับแหมทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับตอนนี้ซันโตสแหมว่ากสิกรเนี่ยเดินเข้าไปอาวุธนำไม่มีนะครับแต่ไปตีเข่าเขาอย่างเดียวครับดูครับโอ้ตีไม่ได้ก็พัวพันอยู่อย่างนั้นนะครับเกมการชกเนี่ยมันก็ดูห่างกันไปเรื่อยๆครับครับหมดยกที่4ครับงานหนักอึ้งเลยครับอื้อหือ4ยกนี่ก็ซันโตสนี่30ช่วงตัวเป็นอย่างต่ำครับแหมถือว่าวงในนี่กินเลยครับดูดีกว่าทุกรูปแบบครับแล้วแต่คุมเกมคุมเชิงครับสุดท้ายครับหมัดเท่านั้นครับกสิกรไม่รู้ว่าใครที่เชียร์กสิกรนี่จะเบิกตังหรือว่าต้องถอนออกไปครับดูแล้ว
ก็อยู่ที่3นาทีนี้แหละครับจะเดินไปกดตังหรือว่าเงินจะเข้าบัญชีครับเออแม่แต่ตอนนี้สถานการณ์นี่เงินน่าจะหลุดออกมา ATM แล้วนะโอ้โหถ้าช้าอย่างนี้อยู่ก็โอกาสยากแล้วครับขอหมัดจังๆครับกสิกรบอกต้องดูครับซันโตสจะมีอาการหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้โอ้ยเจอโยนเข่ากลับไปแต่ที่โอ้โหเจอถีบกลับเรียบร้อยเลยครับทรงมวยไม่ดีครับไฟนี้ล้มเยอะไปหน่อยครับโอ้โดนแข้งซ้ายสะกิดนิดเดียวครับมันล้มเลยซันโตสเนี่ยไฟนี้ต้องบอกว่ามั่นใจมากนะครับไม่เจอหนักจริงๆเนี่ยเอาเขาไม่อยู่ครับแล้ววงในครับลูกเก่งของกสิกรวันนี้ก็โชว์ไม่ออกโดนซันโตสเนี่ยใช้หลักเหลี่ยมครับดูพยายามขยับเดินเข้าไปอ้าวยังมีความหวังครับระฆังยังไม่ดังต่อยหมัด 1-2 ครับโอ้ลุยแหลกนะครับตอนนี้แต่ว่ากำลังใจเสียงเชียร์ครับเงียบลงไปครับนี่ท่านน็อกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าร้อยเอาบาทโอ้โหแม่แต่โอกาสยากเหลือเกินครับกสิกรหมดยกครับมาโชว์สปิริตครับถือว่าวันนี้ชกได้หมดจดทีเดียวนะครับสำหรับซานโตสนะครับชื่อเนี่ยเหมือนพวกอเมริกาใต้นะพวกชาวบราซิลอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับแล้วก็เป็นมุมน้ำเงินนะครับซันโตสสสรันพัฒน์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้ากสิกรอัดมุ่งโรจน์นะครับผมต้องบอกว่าม้วนเดียวเลยนะม้วนเดียวเลยใช่ครับผมถือว่าน่าติดตามน่าสนใจเหลือเกินนะครับซันโตสโอ้โหฟอร์มดีขนาดนี้วงในนี่เหนียวหนึบเลยอนาคตเจอใครนี่น่าติดตามมากครับ